ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้กี่โลนะตามสเปค480ตามสเปค460ใช้งานจริงแล้วนะถ้าแบบขับแบบช้าๆเอาแบบขับแบบเรา400 420ถ้าขับแบบเหยียบสุดแบบสุดเลยอ่ะก็ประมาณ320-350พุ่งหายไป100โลออปชั่นที่ให้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไฟหน้าไฟหลังพาโนรามิกตัวล้อหรือแม้กระทั่งตัวที่ชาร์จหรืออะไรก็ตามแต่เอ่ยเนี่ยถ้าเกิดว่ากับงบ3ล้านนะสุดอ่ะมันแรงไหมแต่อันนี้มันจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังมัน280กว่าแรงม้าเองมันก็ไม่ได้แบบดึงมากไม่ได้ดึงเหมือนกับวอลโว่ใช่ไหมไม่ดึงมันก็สุดแค่นี้มันจะไม่แบบตัวติดเบาะมาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบคลิกดาวน์แรงๆครับตัวเบลจะดึงให้นะสวัสดี everybody สวัสดีครับอิงอ้าวรองเท้าหลุดโอ้โหสวยจริงๆเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้พูดมาได้ประมาณ5นาทียังไม่ได้กดอัดกันอะไรกันครับเนี่ยรายการอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีนายอีกรอบนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอิงด้วยนะครับวันนี้2คนนี้เขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรานะฮะเอา BMW iX3 มาให้ลองเล่นกัน iX3 เนี่ยเป็นรุ่นที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ประมาณธันวาช่วงนั้นเนาะแล้วคือฮามากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าของ BM เนี่ยที่เอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีก่อนหน้านี้มันจะเป็นพวกตัว i3 i8 อะไรเงี้ยซึ่ง i3 เราไม่ขอนับดีกว่าเพราะว่ามันวิ่งเล็กน้อยมันเป็นรถแบบเหมือนกับรถน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่มันแบบพอจะใช้งานได้จริงก็คือ iX3 นี่แหละนะครับมากัน2รุ่นก็คือ iX3 กับ iX ธรรมดานะครับตระกูล X ของเขาเป็น SUV ใช่ใช่ใช่นะครับสิ่งที่มันพิเศษคือ1ละมันเป็นรถไฟฟ้าที่เบสออนรถน้ำมันก็จริงแต่ว่าออปชันที่มันให้มาถ้าเทียบกับ BM นะถือว่าให้มาสุดแล้วเท่าที่ BM Series 3จะให้ได้ให้มาเนี่ยจนแฟนคลับ BM อย่างผมกับพี่แพมไม่คิดว่า จะให้มากับอีกอย่างคือออปชันที่ให้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไฟหน้าไฟหลังพาโนรามิกตัวล้อหรือแม้กระทั่งตัวที่ชาร์จหรืออะไรก็ตามแต่เอ่ยเนี่ยถือว่าถ้าเกิดว่ากับงบ3ล้านนะสุดอ่ะเพราะว่ามันนำเข้าจีนด้วยแหละครับใช่ใช่ใช่ราคาก็ดีขึ้นคือเอาง่ายๆครับผมว่านะเทียบกับพวกTesla Model 3โมเดล Y ได้คือระยะทางเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหรอกแต่ว่าด้วยราคาที่คุณจ่ายเท่ากันเนี่ยตัวนี้ออปชันไม่ได้แพ้ออปชันงานประกอบงานขับขี่อีกอย่างมันมีศูนย์ในไทย นี่คือข้อดีของมันนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่ายอดจองนะครับตอนนี้นะรถยังไม่ได้กันเลยบางคนใบจองใบจองขายได้นะครับ น่าจะมีรถไม่กี่รุ่นในประเทศนี้ที่ใบจองขายได้ iX ขายได้iX3 ขายได้อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับมันมี value ของตัวมันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงใครจะเข้ามาด่าที่โมเดล Y นู่นนั่นนี่ ไม่พอขายครับมองตรง เดี๋ยวพามาดูรอบๆกันนิดนึงดีกว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นหรือว่าเคยใช้ X3 มาก่อนมันก็คือกันใช่ไหมคือตัวเฟสลิฟต์แล้วใช่เป็นตัวเฟสลิฟต์เหมือนกันเลยใช่ก็ยกเว้นตัวกระจังครับถ้ารุ่นปกติก็เป็นสีดำแบบดุดันหน่อยแล้วก็เป็นซีซีของเขาใช่เป็นชิดนี่กริลครับจมูกโตมีร่องนิดๆตัวนี้มันดูดอากาศเข้าไปได้ปะหรือไม่ได้ละก็เป็นช่องอากาศจริงครับแต่มันไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าใช้แค่เป่าพวกระบายความร้อนเท่านั้นเองหลบแอร์นิดหน่อยเท่านั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้มันเหมือนเดิมปะก็เป็นเฟสลิฟต์ก็เปลี่ยนเหมือนกันกับตัวธรรมดาครับไม่ได้ต่างกันใช่แล้วก็มีเรดาร์ข้างล่างที่ใช้จริงโอเคมีกล้องรอบคันมาให้นี่นะครับไฟหน้าก็ดีกว่า X5 อีกไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวอะไรอะ Adaptive LED ครับตัวที่ยิงไปได้600เมตรปะผมลองดูมันก็แบบไม่ได้พุ่งมากนะแต่ก็น่าจะเป็นเยอะที่สุดก่อนที่จะไปเลเซอร์แหละโอเคด้านหน้ากับข้างๆเนี่ยคุณแทบจะมองไม่เห็นความต่างเลยนะครับนี่ไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้ iX3 มันพิเศษนะครับก็คือแท้ๆไปท้ายสวยมากนะครับเฮ้ยติดแบบค่อยๆติดเลยนะเหมือนดิฟิวเซอร์ก็คือใช้ตัวเดียวกันปะตรงนี้เหมือนจะแตกต่างนิดนึงครับอ๋อใช่ใช่เขาปิดนะครับแต่ว่าทรงเนี่ยคล้ายๆกันตรงนี้หลอกนะฮะตรงนี้หลอกพวกสื่อต่างประเทศชอบแซวเท่เลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบตช์ iX3 เก็บของได้เยอะไหมโลโก้ฟ้าที่แตกต่างโอเคโอเคขอบแต่ก็ยังไม่ใช่โลโก้ใหม่นะถ้าโลโก้ใหม่เนี่ยจะเป็นจะไม่มีสีดำเลยโลโก้ใหม่เนี่ยจะเป็นสีขาวกับฟ้าอย่างเดียวนะครับในตัว iX น่าจะใช้ตัวนั้นเตะได้ปะเตะเปิดได้ปะเดี๋ยวเรามาลองเตะเปิดกันฝาเปิดก็ถือว่าขึ้นไปสูงนะครับสูงโอ้โหอิงสูงเท่าไหร่อิง187อิงสูง187นะโอ้โหพอดีเป๊ะ
มีปัญหาไหมเวลาเราเข้าห้างเข้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะพี่พวกนี้คือระยะมันก็ประมาณนี้แหละแต่มันก็เซตได้อยู่แล้วพวกนี้ปรับสูงต่ำเอาข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของi3 เลยก็คือว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างจะเรียกว่า i3 ก็ไม่ได้คือมันเป็นจุดเด่นของ x3 x3 ของเขากูเริ่มมึนแล้วตอนนี้ร้อนนะครับพอร้อนแล้วเริ่มมึนตัวนี้เนี่ยที่เก็บของน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ป่ะก็คันนี้ประมาณ500 ลิตรไอตัวนี้คือเสียบไฟบ้านทำไมต้องมี2เส้นอ่ะอันนี้ไฟบ้านแล้วก็อันนี้คือเหมือนตัวแปลงเป็นไทป์1ป่ะครับไม่แน่ใจไทป์1ไปไทป์2หรือไม่ก็เพิ่มความยาวได้อ๋อแบบไว้เป็นตัวรับเพราะไม่แน่ใจบางทีเขาก็ให้เป็นตัวแปลงมาหรือไม่ให้แบบตัวขยายความยาวใช่อันนี้จะเป็น extend สายยาวไม่พอก็มีพวกนี้มาช่วยขยายได้ก็ให้มันยาวขึ้นโอ้โห BM ก็คิดมาแล้วนะวิศวกรเยอรมันก็ดีจริงๆเลยส่วนนี้ก็ไปเสียบกับไฟบ้านเหมือนเดิมคำถามเดิมเลยเกี่ยวกับไฟบ้านเนี่ยจะใช้เวลานานปะเอาชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงนึงได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้2%ชั่วโมงได้2%เหรอใช่ไฟต่ำสุดก็เหมือนกันเลยกับ Audi e-tron ปล่อยเท่ากันอ๋อโอเคโอเคเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มันแรงมากนี่อันนี้นายเขาแบบใส่คงใส่ของจริงๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยใส่กระเป๋าใส่อะไรไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ BM เนี่ยเขาจะมีรูตะข่ายแบบเอ้าเชื่อคุณทำอะไรวะเนี่ยของก็พังวะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้มันปลดได้แล้วแหมบีเอ็มเขาไม่ได้กองแกงนะเว้ยช่วยเต็มที่แล้วอันนี้มีตะข่ายไว้ใส่ของได้นะครับแล้วก็ที่ปิดม่านบังแดดก็ปิดจากตรงนี้นี่นะครับลองดึงมาดูดิปิดไงวะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ปกติของพวก SUV อยู่แล้ว BM เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อ SUV นะของเขาเป็น SAV Sport Available ของเขาแหละนะสเปคนะครับของ BMW iX 3รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวนะครับเป็นแบบขับหลังนะแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่286แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับ0จนถึง100นะครับใช้เวลาประมาณ 6.8 วินาทีนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา80กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับระยะทางสูงสุดที่เขาทำได้ครับ460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับซึ่งใช้งานจริงก็อยู่ที่ประมาณ330จนถึง380นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้งานด้วยนะระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟบ้านนะครับก็1ชั่วโมงเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ไปประมาณ 2% นะครับแล้วก็ตัวออนบอร์ด AC เนี่ยนะครับเขารองรับไฟได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับเผื่อใครจะใช้ Wallbox ที่บ้านเนาะชาร์จเร็วที่เป็นไฟ DC เนี่ยนะครับเขาสามารถรองรับไฟได้สูงสุดที่150กิโลวัตต์ราคาของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 3,399,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกมากนะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ BMW X3 นะครับอ่ะมานี่ไหนๆก็มาแล้วมาเป็นผู้ช่วยนั่งดีกว่าไอ้นี่ใส่เบลรอแล้วได้ยินเสียงหรือเสียงแล้วอ้ามโอเคตอนนี้เราลองนั่งหลังดูแอร์เย็นมากครับแล้วก็รถตอนนี้ก็คือสตาร์ทอยู่ปะหรือไม่ใช่ครับสตาร์ทอยู่เงียบนะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถไฟฟ้าคือจริงๆอะผมอะใช้ BM อยู่แล้วนั้นสำหรับผมมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันไม่เหมือน Audi ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันนู้นอันนี้มันว้าวเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่เคยใช้ BM แล้วกันนะครับตรงนี้บุกนุ่มเนี่ยบุกนุ่มหมดเลยเห็นไหมตรงโลโก้เฮ้ยโลโก้ตรงนี้มันเป็นแบช X ด้วยนะครับเป็นแบชเหล็กนะแต่จริงๆก็คือพลาสติกใช่ไหมก็จะพลาสติกนะพี่เป็นพลาสติกแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าเราเทียบกับตัวธรรมดาเนี่ยครับตัวนี้จะมีแอมเบียนไลท์มาตัวก่อนหน้าเฟซลิฟต์เนี่ยไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดทุกที่ที่ผมกดเนี่ยคือนุ่มหมดเลยถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้รถญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้สัมผัสความนุ่มแบบนี้กันเพราะว่ารถญี่ปุ่นกว่ามันจะนุ่มทุกจุดเนี่ยมันจะต้องไปเล่นพวกแอคคอร์ดหรือไม่ก็แคมรี่อะไรเงี้ยแต่ BM เนี่ยแค่ตัวกลางๆหรือว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็บุนุ่มมาให้หมดแล้วนะครับด้วยราคามันแหละอันนี้ต้องพุ่งตรงด้วยราคามันมือจับ BM ตรงเนี้ยชอบเหนียวข้างในน่าจะเหนียวอยู่พี่แบบเนี้ยใช่มั้ย คือตอนนี้คุณยังไม่เป็นหรอกสัก4-5 ปีเนี่ยคุณจะเป็นแน่นอนนะครับพวกซีรีส์3เนี่ยเป็นกันบ่อยความตั้งใจของ BM อ่ะคือเขาจะทำให้มันจับแล้วมันกระชับไม่หลุดมือง่ายอันนี้คือความตั้งใจของเขาแต่ว่ามันผิดที่แดดบ้านเราโหไม่พ่นบิมเมอร์ไอ้แก้ตาให้หมดเลยดูจากแดดที่2ฮะมันจ้าซะเหลือเกินเป็นไงอีกนิดนี่คือเจอพญายมมาแล้วนะเป็นที่มาว่าทำไมแดดเมืองไทยถึงทำลาย BM ได้นะครับแต่ว่าทุกที่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันเดินสติชชิ่งสีดำน้ำเงินได้เนี่ยเขาจะเดินให้นะเนี่ยเห็นไหมงานเขาค่อนข้างดีนะเดินเกือบทั้งคันด้วยนะเนี่ยให้สื่อเป็นรถไฟฟ้าดูดิงานคือแบบคือผมบอกไว้ก่อนถ้าเราไปเทียบกับ BM X3 ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะมันจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งมันไม่ได้เดินสติชชิ่งแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีเรียบไปเลยกับเบาะแต่ตัวนี้คือทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าเว้ยแล้วก็ด้านในครับเป็นสีดำครับผมบอกแล้วว่าผมชอบรถที่แบบด้านในสีดำมากๆนะครับแต่ว่าคนที่แบบว่ามีอายุหน่อยหรือว่าคนที่แบบชอบอะไรโปร่งๆอ่ะอาจจะไม่ชอบมีแอร์แบ็กให้ตรงนี้ด้วยแอร์แบ็ก
น่าจะ10ใบปะ10หรือ12นี่แหละคนนั่งข้างหลังก็ปลอดภัยฮะอยู่ใน BM ปลอดภัยหมดยกเว้นคนใจงวดตรงนี้เขายังมีไว้อยู่นะใช่อุโมงเพลาอุโมงเกียร์นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรมีอยู่แล้วแต่คือเข้าใจแล้วว่าโอเคเหล็กที่มันปั๊มมาจากโรงงานเนี่ยมันต้องมาทรงนี้อยู่แล้วแหละจะไปตัดต่อเดี๋ยวพวกวิศวกรต้องคำนวณใหม่เปลืองต้นทุนอีกไม่แข็งแรงเท่าเดิมอีกเบาะแบบเนี้ยมันคือเบาะแบบพวกซีรีส์3อ่ะมันจะเน้นแบบเน้นเฟิร์มเน้นสปอร์ตนะครับมันไม่ได้เน้นแบบผู้ใหญ่นั่งสบายคุณต้องลองไปนั่งก่อนนะบางคนนุ่มไปเขาก็ไม่ชอบแข็งไปเขาไม่ชอบตัวนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบเฟิร์มๆนะครับถ้าเทียบกับ Audi คันที่แล้วที่เรานั่งเนี่ย Audi นุ่มกว่า Audi จะเน้นแบบนุ่มหนึบอันนี้ก็เหมือนกับ Audi ป่ะนั้นพับลงมาอ๋อนี่ชึบเห็นไหมแล้วก็ทะลุไปข้างหลังได้อันนี้ก็เป็นปกติถ้าเกิดว่าอยากจะเอาออกก็ต้องดึงออกมาอย่างนี้อ่ะตรงนี้เป็นตัวที่วางเก็บของโอ้เก็บของกลบบ็อกนิดๆนะฮะเอาไว้ใส่อะไรปกติในนี้เขาใส่อะไรกันมือถือแหละพี่ผมอ๋อมือถือแต่ไม่มีอะไรชาร์จตรงนี้ แล้วก็ตรงแก้วครับนี่โอ้ยเท่ว่ะแล้วโอ้ใส่แก้วอย่างใหญ่อ่ะใส่ไซส์ใหญ่สุดได้ปะขอแก้วสตาร์บัคหน่อยอ๋อเมซอนนะเมซอนเข้าด้วยนะฮะนี่แก้วเมซอนไซส์ใหญ่นะครับใส่ได้เนี่ย2แก้วสบายเลยแล้วก็มีไฟให้2ดวงใช่มั้ยคะไหนลองกดตรงนั้นดูดิจะมี1กับ2อยู่แล้วไอ้ข้างหลังคืออะไรคะเปิดดวงเดียวอ๋อเปิดดวงเดียวกับเปิด2เดียวถ้าเกิดว่ากดตัวหน้าเนี่ยมันจะดับ2เลยถ้าเกิดว่ากดตัวหลังเนี่ยมันจะเปิด1โอ้โห BM ฮะของดีจริงๆปกติเนี่ย X3 มันจะเอนได้อยู่แล้วนะครับเอนได้อยู่นิดหน่อยนะเอนแบบเอนจึ๊บนี่ถึงตรงนี้ตรงเนี้ยข้างเบาะฝั่งเหมือนเอนเบาะนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะลองดูนะมันจะอันนี้คือสุดแล้วแล้วก็ขึ้นมาอีก2แล้วโอเคอันนี้คือปรับเหมือนกับว่าอยากนั่งนานๆแล้วแบบกึ่งนอนด้วยนิดนึงก็จะสบายไปหน่อยพอพูดถึงตัวพาโนรามิกอันนี้มันหน่อยนึงแล้วกันเนาะถ้าเป็น IX เนี่ยตรงนี้จะไม่มีแล้วมันจะเป็นกระจกบานใหญ่ตัดแข็งเพื่อความดูล้ำนะเขาจะไม่มีคานตรงกลางมาให้ก็มันจะเต็มขอบได้มากกว่านี้หน่อยบางทีเราอยากได้แสงแต่ว่าเราไม่อยากร้อนมากเราก็เปิดได้ถ้าเราไม่อยากร้อนไม่อยากได้แสงเลยเราก็ปิดม่านดีกว่าครับอย่างเงี้ยม่านมันถึงนี่คือคนนั่งหลังนะถึงนี้เลยเห็นไหมอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปนั่งข้างหน้ากันนี่แอร์หลังเย็นเจี๊ยบแอร์3โซนปะมันปรับน่าจะปรับแล้วข้างล่างใช่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 เป็นแอร์3โซนนะครับแล้วก็เลือกระดับได้ว่าจะให้แอร์เป่าตรงไหนบ้างเหมือนแอร์จะอยู่ข้างล่างด้วยปะตรงนี้ตรงเท้าครับใช่ปะเนี่ยเห็นไหมมันต่อท่อออกมานะครับโอ้ BM นี่เขาดีจริงๆนะเจี๊ยบตะกี้นั่งข้างหลังมาแล้วครับข้างหลังเนี่ยค่อนข้างโอเคละทีนี้เดี๋ยวมาลองดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับจำลองเป็นแฟนผมแล้วกันเผื่อแฟนผมเขาเรื่องมากเพิ่งเห็นลำโพงฮาร์มันการ์ดอนเสียงดีไหมกลางๆแล้วกันกลางๆเหรอในความรู้สึกเราเต็ม10เราให้เท่าไหร่กับราคา3ล้านถ้าราคานี้ก็ประมาณ 7-8 หรอก็อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปเลยเหรอฮาร์มันของ BM เลยเหรอจริงๆฮาร์มันผมลองในหลายรุ่นเสียงมันก็ไม่ได้แบบเทพมากอ่ะก็แบบพอได้มันก็โอเคกำลังขับดีเบสโอเคพี่แต่ถ้าเป็นราคานี้แล้วเป็นแบบพวกเบอร์มาสเตอร์อันนั้นจะดีกว่าไหมผมให้ด้อยกว่าตัวฮาร์มันจริงเหรอเช็ดเคเสาตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือเสาตรงนี้มันดีสำหรับคนที่เป็นคนขับเวลาจะมองซ้ายมองขวาหรืออะไรเงี้ยครับมันช่วยได้เยอะแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับปลอดภัยครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัวแอร์แบ็กอีกอันนึงแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็จะโล่งๆคลีนๆคือถ้าเกิดว่าคุณเคยขับหรือว่าเคยนั่ง BM X3 มาก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยไกลๆตรงเนี้ยบุนุ่มหมดไม่มีตรงไหนที่ไม่บุนุ่มเลยนะครับเป็นซอฟท์ทัชทุกอย่างแล้วก็มือจับครับเช่นเคยระวังเหนียวไม่ต้องระวังฮะเหนียวแน่นอนถ้าจอดตากแดดบ่อยๆนะครับแต่ว่าบางทีแบบเราซื้อรถมาใช้มันไม่ตากแดดเลยหรอก็ระวังไว้ด้วยนะครับที่ของค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้ใส่ขวดน้ำใหญ่ๆได้เลย1ขวดตรงนี้ใส่ของจุกจิกได้อีกนะครับแล้วก็นี่ผมเปิดมาไม่โดนขาบอกเลยว่า BM ก็คิดมาแล้วนะผมไปลองกับนายมาเนี่ยรถไฟฟ้าล้วนนะ3คันติดคันนี้เป็นคันแรกที่ผมเปิดโกลบ็อกมาแล้วไม่โดนขาหน้าแข้งผมดูเห็นไหมวอลโว่โดนเอาดี้โดน BM ไม่โดนคนสนใจที่สุดอยู่ข้างหลังนะครับซื้อเถอะครับข้างหลังก็คือมาแล้วเล็กรูมเหลือเยอะมากนะครับเหลือประมาณ5ไร่
ตรงตำแหน่งของการวางแขนเอ้ยอันนี้โอเคคนขับก็น่าจะได้ใช้ด้วยนะครับตำแหน่งการวางแขนโอเคที่ใส่ของเยอะสาดนะครับโอ้โหว่าทะลุไปถึงห้องเครื่องแล้วเนี่ยเทียบของเยอะครับใส่ได้เยอะมากไทป์ซีกันตรงนี้ก็เป็นพอร์ตไทป์ซีนะครับเอาไว้เสียบเชื่อมต่อตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ก็เหมือนกับiX ปกติเลย iX 3ทุกรุ่นเลยก็ทรงเดียวกันหมดอันนี้ผมขออวยนิดนึงนะผมชอบไอตรงนี้เข้ามากเลยมันเป็นเขี้ยวที่แบบมีดีไซน์เท่ๆแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเอาแก้วเล็กแก้วใหญ่แบบไหนมาใส่ไอตัวเขี้ยวเงี้ยมันจะปรับให้มันแน่นเองครับซึ่งดีนะบางยี่ห้อเป็นกลวงๆบางยี่ห้อเป็นยางโง่ๆของ BM เนี่ยเป็นสปริงกดให้เลยนะครับเนี่ยกดแรงด้วยโอ้โหแก้วคุณแตกอ่ะระวังอ่ะตัวนี้จะเป็นแผงปรับแยกโซนอิสระซ้ายขวานะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับแอร์เย็นมากเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะปรับเบาะอุ่นได้ไหมได้ครับซ้ายเบาะอุ่นเนาะเพื่ออะไรเราต้องการเบาะเย็นใช่ไหมเบาะเย็นมีไหมไม่มีเบาะเย็นเนี่ยจะมีอยู่ในพวกซีรีส์7ถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่แฟน BM จะนึกว่าเอ้ยเหมือนเบนซ์ที่แบบเอาไว้กดนู่นนั่นนี่หรือเปล่าเปล่านะฮะตรงนี้คือเอาไว้ให้คุณเซฟคลื่นวิทยุ เพื่ออะไร BM ผมไม่เข้าใจหน้าจอครับเลื่อนขึ้นมาหน้าจอใหญ่ขึ้นเยอะผมว่านั่นในคลาสนี้น่าจะใหญ่เกือบจะที่สุดแล้วนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับเบนซ์เนี่ยหน้าจอจะต่อกันเนี่ยคือสิ่งที่เราบอกนายว่าเราชอบใน BM คือมันเร็วมากในความรู้สึกของผมเวลาเราแตะมันแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเวลาผมไปลองรถแล้วผมแตะหน้าจอเนี่ยยี่ห้อไหนก็ไม่สู้ BM อ่ะอาจจะรู้สึกว่าเราบายแอสกับตัวยี่ห้ออื่นไปด้วยหรือว่าเราจะชอบ BM เป็นหลักก็ไม่แน่นะหรือเหมือนที่นายบอกเราคือลูกเล่นมันไม่ได้เยอะพี่มันก็เลยแบบไม่เหมือน Volvo มันแบบว่าต่อ Android ได้เปิด Google Map ได้อะไรเงี้ยเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับของ BMW iX 3รุ่นนี้เนี่ยนะครับใส่มาตัวนี้จะถือว่าเยอะมากอย่างเช่นระบบช่วยขับแบบโปรนะครับมีระบบ Parking Assist พัดมาให้ด้วยนะครับก็คือระบบช่วยจอดของเขานั่นเองแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เราไม่เห็นใน X3 รุ่นไหนเลยในบ้านเราก็คือตัว Adaptive Cruise Control with Stop and Go ตัว Head Up Display เขาก็มีมาให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาให้มาแล้วผมรู้สึกชอบก็คือตัวแอปพลิเคชัน My BMW นะครับซึ่งในนี้คุณสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการปลดล็อกนะครับใช้ในเรื่องของการดูระยะทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเจ๋งมากนะครับรวมถึงระบบกล้อง360องศาครับไม่น่าเชื่อครับว่าเราจะได้กล้อง360องศาใน BMW iX 3ราคาแค่3ล้านนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย BM 4ล้านบางคันยังไม่มีด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปลองขับ BM iX 3กันครับก่อนอื่นก็ปรับโน่นนี่นั่นตะกี้เพิ่งเห็นนะว่ามันมีเมมโมรี่ให้ด้วยใช่ป่ะเมมอยู่เมมอยู่ที่ประตูนี่โอเคมีเมมโมรี่ให้ถอยก่อนนิดนึงจะซัดโค้งดีไหมอะไรอยากรู้เหรอมันแรงไหมแต่อันนี้มันจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังมัน280กว่าแรงม้าเองมันก็ไม่ได้แบบดึงมากไม่ได้ดึงเหมือนกับ Volvo ใช่ไหมไม่ดึงมันก็สุดแค่นี้มันจะไม่แบบตัวติดเบาะมาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบคิกดาวแรงๆครับตัวเบลจะดึงให้นะตัวเบลจะมีการดึงให้ผมว่ามันขับสบายนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า BM ที่มันเป็นช่วงล่างแบบ M Sport อ่ะมันแข็งไปซึ่งอันเนี้ยจริงๆ iX 3มันจะเป็นช่วงล่าง Adaptive คือปรับตามสภาพการขับขี่แต่ถ้าอันเนี้ยจะเป็นออปชั่นเสริมที่เป็น Adaptive M ที่ปรับเองได้อีกทีนึงเราไปลองวนแถวนี้นิดหน่อยแล้วกันเนาะช่วงล่างอ่ะช่วงล่าง Sport กับช่วงล่าง Comfort ที่เราลองมามันต่างกันมั้ยนะต่างกันเยอะอยู่พี่เวลาเจอถนนไม่เรียบจริงหรอ Comfort จะนุ่มๆเลยเอา2ลูกก็จะมีเสียงสังเคราะห์เข้ามาด้วยใช่เสียงสังเคราะห์ก็เปิดปิดได้ว่าแบบสปอร์ตหรือแบบธรรมดาแต่ผมบอกเลยนะว่าการดึงอ่ะแบบว่าแรงอ่ะมันไม่ได้เท่ากับพวก Tesla ไม่ได้เท่ากับพวก Volvo ที่แบบว่ามอเตอร์คู่อ่ะนั้นมันกระชากเลยคือก็จริงๆก็พอแล้วแหละถ้าขับทั่วไปแล้ว200กว่าม้าผมยาวอะไรอ่ะว่ามันก็ไม่ได้แย่ในความรู้สึกเราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพวงมาลัยมันสั่นให้เวลาแบบว่ามีรถมาบายสปอร์ตมันจะไม่มีเสียงนะพี่มันจะสั่นแทนฟีลลิ่งการขับนะครับของ BMW iX 3นะครับหลังจากที่ผมเอาไปขับมานิดๆหน่อยๆเนาะความแรงของเขาเนี่ยถ้าเราเทียบกับรถสันดาปนะครับอย่างเช่นพวก X 3ผมจะบอกว่าความแรงของเขาเนี่ยเหลือเฟือนะครับเป็นมาตรฐานของ BM อยู่แล้วถ้าเราเทียบกับพวกเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบนะครับที่เป็นเบนซินหรือว่าดีเซลก็ตามแต่เนี่ยผมว่านะความแรงแบบนี้เหลือเฟือแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับรถไฟฟ้านะครับที่ผมไปลองมาไม่ว่าจะเป็น Volvo ไม่ว่าจะเป็น Audi e-tron ไม่ว่าจะเป็น Tesla Model 3นะครับที่ผมเคยลองมานะความแรงเนี่ยจะไม่เท่ากับรถไฟฟ้า
ะทั่วๆไปนะครับอาจจะด้วยว่ามอเตอร์เป็นมอเตอร์เดี่ยวละมั้งแต่ถามว่าใช้งานในชีวิตประจำวันพอไหมนะครับผมบอกเลยครับว่า280แรงม้าเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับรถทั่วๆไปที่เราขับกันอย่าง Honda ก็100แรงม้าอ่ะหรือว่า BM ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 อ่ะก็ประมาณ190 200แรงม้าซึ่งตัวเนี้ยมันเกินไปเยอะดังนั้นความแรงใช้งานทั่วไปเหลือเฟือนะครับจะเร่งแซงจะขับในเมืองจะออกต่างจังหวัดเอาอยู่แน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดคุยก็คือตัวช่วงล่างของเขานะครับช่วงล่างเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัว adaptive เนาะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเฟิร์มกว่านี้นะครับตัวนี้ออกไปทางนุ่มๆซะมากกว่าซึ่งโดยส่วนตัวนะผมชอบผมรู้สึกว่ารถครอบครัวเนี่ยนะครับมันต้องนุ่มประมาณนี้แหละนะครับนั่งสบายเนาะแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะครับตัวช่วงล่าง adaptive M ซึ่งมันจะเฟิร์มกว่านี้นะก็อาจจะเหมาะสำหรับพ่อบ้านสายซิ่งหรือว่าคนที่ขับ BM Series 3หรือว่าซีรีส์4ที่มันเฟิร์มกว่านี้มาก่อนนะครับอาจจะปรับตัวไม่ได้ยากมากนะการนั่งหน้านะครับการนั่งหลังเท่าที่ลองนั่งมาทั้งหน้าทั้งหลังนะผมว่าผมค่อนข้างโอเคนะถ้าเราเทียบกับพวกโมเดล Y นะครับซึ่งเป็น SUV เหมือนกันเนี่ยนะครับโมเดล Y เนี่ยตัวกระจกข้างบนหัวเนี่ยมันจะไม่มีม่านปิดซึ่งมันร้อนมากถ้าเราเทียบกับ Volvo นะครับ Volvo เนี่ยวัสดุจะไม่ได้ดูหรูหราเท่ากับ BM รวมถึงการนั่งข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมไปลองเล่นมาในราคา3ล้านบวกลบนิดหน่อยเนี่ย BM น่าจะให้ฟีลลิ่งการนั่งหน้าการนั่งหลังที่ดีเกือบจะที่สุดแล้วนะครับในราคานี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมากในเรื่องของการนั่งข้างหน้าข้างหลังนี่คือแบบนั่งสบายนะครับตะกี้นะครับตอนที่ผมเปิดประตูรถนะรถมันดับเครื่องให้นะครับขอแค่ว่าคุณมาถึงที่หมายใช่ป่ะแล้วคุณกดพาร์คิ่งหรือว่ากดจอดเสร็จปุ๊บทุกคนเปิดประตูลงได้เลยครับโหรถแม่งแบบฉลาดมากสีน้ำเงินของ BM เนี่ยที่ผมบอกมันพิเศษคือปกติเนี่ยน้ำเงินของ BM เนี่ยมันจะเป็นเฉดถ้าเป็นพวกซีรีส์4นะมันจะออกฟ้าไปเลยถ้าเกิดเป็นซีรีส์3มันจะเป็นฟ้าแล้วมันจะเป็นน้ำเงินแบบแป๊ดๆถ้าเป็นน้ำเงินของ5หรือ7อ่ะมันจะเข้มขึ้นนึกออกปะมันจะแบบมันจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ะแล้ว X อ่ะมันเป็นรถของครอบครัวแล้วผู้ใหญ่ใช้เยอะตัวนี้มันก็เลยแบบเหมือนซีรีส์5ไปเลยไฟตะกี้นายบอกว่ามันเป็นไฟที่มันสามารถหลบหลีกได้ครับ Adaptive LED ของเขาอยู่แล้วตอนที่ผมลอง X5 X5 ยังเป็นแค่ดวงเดียวอยู่เลยข้างในเป็นโคมหลอกจริงเหรอใช่ข้างในเป็นโคมหลอกเหรอไม่ตัว X5 อ๋อแต่นี้คือเป็นโคมจริงแล้วโอเคสวยมากนะครับสวยมากดีไซน์คือดูดีเลยอ่ะอ๋อล้อให้ดูล้อนิดนึงล้อลายใหม่เนี่ยพี่จะเห็นว่าอันเนี้ยพลาสติกเอาจริงเหรอพลาสติกอันนี้เหล็กอันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่ามันถอดได้ไหมแต่เป็นอันนี้ไม่น่าได้แต่มันก็เป็นชิ้นส่วนที่เหมือนให้เติมให้มันเป็นแอโร่เฮ้ยมันเป็นพลาสติกจริงด้วยมันโยกได้พี่น้องเพราะอย่างพวกเทสลามันก็จะถอดฝาครอบออกได้เลยไงเอออันนี้ไม่รู้ว่าถอดได้ไหมแต่ไม่น่าได้แต่มันก็เป็นชิ้นแบบพลาสติกอ่ะแต่ว่าล้อมันไม่ได้อ๋อนี่เป็นล้อเอ็มสปอร์ตด้วยนะเบรกเอ็มไหมเบรกเอ็มไหมเบรกไม่เอ็มนะเบรกไม่เอ็มหรอดูโชคครับโชคต้นอย่างใหญ่เลยงานนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับ BM เนี้ยบกริปนี่เป็นตัวชิ้นนี้กริลของมันยังมีตัวไอให้นายขยี้ที่เก็บของเฮ้ยขอเราลืมไปได้ไงวะที่เก็บของด้านหน้าแหมขยี้ก็อันนี้เป็นคนเกลียด BM นะฮะ BM ดูไว้ไม่ได้เกลียดขยี้ดึง2ครั้งโอ้โหเสียงยั่งดังไม่มีใครชินกันเลยดึง2รอบแล้วดึงแล้วแล้วว่ามันน่าจะมีก๊อกนึงวะใช่จริงด้วยฮะโอ้โหอะไรวะน่ะตะกี้เกิดอะไรขึ้นตะกี้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ต้องดึงสลักมันแค่ดึง2รอบแล้วก็ยกโอเคมันไม่มีตัวสลักตรงนี้แล้วนะถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะต้องเอานิ้วแย่ๆอ้าวไอ้เหี้ยมือเลอะมือเลอะมั้ยมือเลอะมั้ยเนี่ยเลอะเลอะมั้ยเลอะกันหมดเลอะหมดเลย BM คุณออกแบบยังไงเอ้าแซวละไม่มีก็มันปิดทึบไม่มีช่องเก็บของอ๋อเออว่ะข้างในนะฮะมีที่โล่งเยอะมากแต่ไม่ทำเออทำไมวะโอ๊ตมีคำโชคมาให้พยายามไม่มองก็เสียฮะพยายามมองข้ามไปคุย1วิพอทำใจไม่เคยได้แต่มีที่ปิดห้องครึ่งหรือถ้าเป็นแฟนคลับ BM อย่างผมจะช่วยนะต้องบอกก่อนนะว่า BM เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือเขาจะทำข้างหน้ามาให้มันใหญ่เวลาชนเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะช่วยซับแรงได้ที่ช่วยแล้วมันคือตำแหน่งเดียวกับที่เติมน้ำมันนะครับฝาเดียวกันเลยไม่ต้องมีไฟฟ้าอะไรนะเปิดนี้เลยมีชาร์จ AC/DC ด้วยร้องเพลงตื้อโอ้ยอันนี้มันไปด้วยกันนะเว้ยคือคุณจะชาร์จ DC ไม่ได้ถ้าไม่ได้เปิดตัวนี้ถ้ากด DC ก็จะเด้งฟูเป็นไง BM คิดมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชาร์จแค่ AC ถ้าโอ้ดีจังนะตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จนานไหมยังไงถ้าเป็นแบบ AC ก็8ชั่วโมงครับพี่8ชั่วโมงหรอใช่ wall box ถ้าเป็น DC อ่ะ DC ก็35ทีเร็วไหมคิดว่าในปัจจุบันก็มันได้150ก็เร็วครับโอ้150เลยเหรอใช่แต่ตู้ในไทยก็ยังไม่มีถึงตู้ในไทยมันถึงแค่125ใช่ใช่ไหมคือผมต้องบอกก่อนถ้าคุณเคยใช้ BM มาก่อน BM ฝาถังน้ำมันเนี่ยมันจะมียางโง่ๆหนึ่งเส้นมันรัดไว้อยู่ไอ้ยางเนี่ยขาดประจำนะครับก็อันเนี้ยช่วยลดปัญหาตอนนั้นไปได้ละ
เห็นไหมชาร์จ1ครั้งวิ่งได้กี่โลนะตามสเปค480สเปค460ใช้งานจริงเหรอนายถ้าแบบขับแบบช้าๆเอาแบบขับแบบเราอะ400 420ถ้าหักไว้ว่าเหลือสัก10เหลือสัก 20% ก็น่าจะสัก400โลครับประมาณ400ประมาณนั้นประมาณ400โลถ้าขับแบบเหยียบสุดครับสุดเลยอ่ะก็ประมาณ320 350โอ้หายไป100โลเหยียบสุดนี่สุดแค่ไหนที่นายไปขับมาเหยียบแบบหมดสปอร์ตไม่รีเจนแบตเลยพี่ก็คือเหยียบปกติซัดอย่างเดียวเลยได้150 160แต่รวมกับที่ขึ้นเขาด้วยก็ทั้งเหยียบทั้งขึ้นเขาทั้งอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่300โลเผื่อใครจะซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยมันใช้งานจริงเท่าไหร่อันนี้คือคนใช้งานจริงถ้าซัด300ถ้าไม่ซัดก็400กลมๆให้แล้วกันนะครับชอบไหมคะชอบชอบเหรอชอบซื้อเลยมั้ยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนายกับอิงด้วยแล้วกันนะครับมาตั้งแต่เที่ยงเลยเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันถ้าอยากดูการขับคันนี้เหมือนจะทำไปแล้วด้วยก็ทำไปแล้วขับไปขอคุณซับเบิร์กครับพยายามที่จะดูด้วยความระมัดระวังเพราะไม่งั้นคุณจะอ้วกได้ซัดอย่างเดียวเจอในช่องนายแล้วกันเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับสำหรับการรีวิวเต็มเนาะแล้วก็ขอบคุณอิงที่ช่วยถือถ่ายนะครับขอบคุณBMW ประเทศไทยด้วยที่ให้พวกเรามาลองขับเล่นกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะอุดหนุนอีกคันหนึ่งอย่าลืมขอบคุณผู้แอปพูฟนี่ครับคนแอปพูฟเงินเบียมโทรหาเขาได้ฮะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้สนุกกันบ๊ายบาย